มาครับมีคนถามมาเยอะนะว่าทำไมกระทะจะต้องเผาก่อนใช้งานที่พี่เห็นสีเงินบนกระทะมันคือสารเคลือบกันสนิมจากโรงงานนะครับพี่จะต้องเอากระทะมาเผาก่อนเพื่อเอาพวกสารเคลือบพวกนั้นออกไปใช้ไฟแรงค่อยๆเผากระทะไปเรื่อยๆทั้งด้านหน้าและด้านหลังเราจะพยายามเผาให้สีมันเท่าๆกันนะครับหลังเผาเสร็จเราจะเคลือบด้วยน้ำมันเพื่อกันสนิมเวลาลูกค้าไปทำอาหารจะได้ผ่านได้ลื่นๆทำให้อาหารที่ออกมามีกลิ่นหอมกระทะครับ